ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ก่อติดความเคลื่อนไหวของตลาดมินิสปอร์ตในเมืองไทยของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ KSR เริ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งนะครับ Honda เปิดตัว MSX 125และ GPX เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ได้มีการเปิดตัวรุ่น Demon 125ออกมาซึ่งได้สร้างกระแสนิยมและยอดขายถล่มทลายนะครับตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาของ GPX นั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นช่วง1ปีทองทำสถิติการขายได้สูงเกินกว่า 2,000 คันต่อเดือนแต่ว่าในปีนี้ทุกอย่างเริ่มจะเปลี่ยนทิศทางครับกระแสมอเตอร์ไซค์แบบมินิสปอร์ตนั้นเริ่มมีตัวเลขการขายลดลงทั้ง Honda Kawasaki และ GPX Demon 125เคยจดทะเบียนประมาณกว่า 2,000 คันต่อเดือนแต่ขณะนี้ลดลงมาเหลือเพียง 1,000 กว่าคันเท่านั้นซึ่งการเปิดตัว GPX Demon 150 GN รวมถึง Demon X 125จะสามารถทำให้นะครับ GPX ยังคงแข็งแกร่งต่อไปในตลาดตรงนี้หรือไม่นับเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของ GPX ในเมืองไทยกับการเตรียมแผนแนะนำรถสปอร์ตมินิขนาดเล็กที่มีความพยายามจะแตกรุ่นออกไปอย่างน้อย 2-3 รุ่นซึ่งถ้า GPX ทำสำเร็จนะครับก็ทำให้ตลาดของตัวเองนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนอาจทำให้ตัวเลขการขายสูงขึ้นไปมากกว่า 3,000 คันต่อเดือนแต่ว่าขณะนี้ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างที่คาดหมายไว้ถ้าหากว่าตลาดมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับรถสปอร์ตขนาดเล็กลดความนิยมลงไปอาจต้องพึ่งพาการเติบโตจากกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์แบบคลาสสิกสปอร์ตที่วันนี้ GPX มีความโดดเด่นก็คือรุ่น Legend 200และ Gentleman 200cc ภาพรถแต่งของ Demon 125ทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพที่ได้มีการประกวดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละคันก็มีการตกแต่งกันอย่างเต็มที่ครับนี่คืออีกคันหนึ่งที่ได้มีการออกแบบโครงสร้างตัวถังให้ชัดเจนไปเลยครับว่านี่คือสไตล์ของ Ducati Tourist Frame โชว์เห็นถึงโครงถักที่โดดเด่นและสวยงามอย่างก็ตามครับDemon 125นั้นวันนี้กำลังเตรียมแผนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เป็นขนาด 150cc ออกมาอีก1รุ่นมีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่เมืองไทยของเรากับ Demon ที่มี cc ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้อีก1ระดับจะเป็น 135cc 150cc ไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้ครับและในขณะที่การเปิดตัวของ Demon X 125อีกรูปแบบหนึ่งนั้นนะครับขณะนี้กระแสดูเหมือนว่าจะเบาบางนะครับไม่ค่อยดุเดือดเทียบเท่ากับDemon 125ในช่วงแรกที่มีการเปิดตัวเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและ Demon คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีการยืดอาร์มหลังให้ยาวขึ้นสไตล์ของ Dexter นะครับที่มีการเน้นความเร็วในช่วงทางตรงวงล้อแม็กหน้าหลังมีการออกแบบได้อย่างสวยงามครับนี่คือมอเตอร์ไซค์มินิสปอร์ตที่มีตกแต่งกันอย่างเต็มที่ทุกๆคันนะครับที่ออกแบบมานั้นถือว่าโดดเด่นโดนใจคณะกรรมการเป็นอย่างมากเรื่องราวของ Demon 125 Demon X 125และDemon 150 GN จะเป็นอย่างไรต่อไปมาก็ติดความขึ้นไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ